สวัสดีค่ะดีเจนุกกี้วันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อข่าวมี5หัวข้อค่ะให้ฟังกันนะคะข่าวแรกเป็นข่าวรับสมัครพยาบาลไทยทำงานที่ซาอุดิอาระเบียเงินเดือนสูงสุด 100,000 บาทข่าวจากฐานเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานรับสมัครผู้จัดการพยาบาลหัวหน้าพยาบาลผู้ดูแลและประสบการณ์สูงมากกว่า400อัตราเงินเดือน 30,000 ถึง 100,000 บาทตามตำแหน่งและประสบการณ์ทำงานใครสนใจสมัครได้ค่ะในช่วงระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2565กรมการจัดหางานก็เปิดรับสมัครหาคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท King Fahad Medical City ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์จำนวน400อัตราได้แก่ผู้จัดการพยาบาลจำนวน20อัตราหัวหน้าพยาบาลจำนวน30อัตราพยาบาลหัวหน้าเวรจำนวน50อัตราพยาบาลผู้ดูแลจำนวน300อัตรามีระยะเวลาการจ้าง2ปีสามารถต่ออายุได้โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรกที่พักและรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสุขภาพตามนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2565เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายจ้างซาอุได้แจ้งความต้องการรับสมัครพยาบาลชาวไทยครั้งแรกจำนวน309อัตราและรับสมัครเพิ่มอีกครั้งนี้404อัตราเป็นล็อตที่2ซึ่งนอกจากต้องการจำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้นแล้วการรับสมัครในรอบนี้ยังต้องการผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหลายระดับและพร้อมให้อัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพยาบาลและเป็นการเพิ่มทางเลือกเพิ่มโอกาสการทำงานให้คนไทยที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภายในประเทศสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงานพยาบาลต้องเป็นเพศหญิงค่ะอายุ 20-60 ปีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และต้องจบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ขึ้นไปเรามาดูที่อัตราค่าจ้างนะคะผู้จัดการพยาบาล Nurse Manager จำนวน20อัตราค่าจ้างเดือนละ 74,000 บาทถึง 108,000 บาทประสบการณ์10ปีขึ้นไปหรือต้องจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ประสบการณ์4ปีขึ้นไปหัวหน้าพยาบาล Head Nurse จำนวน30อัตราประมาณเงินเดือนก็จะอยู่ในช่วง 56,000 บาทถึง 76,000 บาทประสบการณ์9ปีขึ้นไปหรือต้องจบปริญญาโทประสบการณ์6ปีขึ้นไปพยาบาลหัวหน้าเวร charge nurse จำนวน50อัตราค่าจ้างเดือนละ 47,000 บาทถึง 63,000 บาทประสบการณ์7ปีขึ้นไปหรือต้องจบปริญญาโทประสบการณ์4ปีขึ้นไปและตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล staff nurse จำนวน300อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,000 บาทถึง 53,000 บาทประสบการณ์2ปีขึ้นไปค่ะทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและมีความประสงค์ที่จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองณสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือจะไปที่กรุงเทพก็ได้นะคะไปที่กองบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศชั้นที่12อาคารสำนักงานประกันสังคมระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2565ค่ะนายจ้างก็จะเป็นคนคัดเลือกด้วยตัวเองผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ชงครม.ไฟเขียวรัฐทัวร์ทั่วไทยข้าราชการเฮ่หยุดเที่ยว2วันไม่คิดวันราข่าวจากฐานเศรษฐกิจขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติททช.ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นชอบการดำเนินงานโครงการรัฐ
ทัวร์ทั่วไทยซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเบื้องต้นก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงานของรัฐสามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาได้สูงสุด2วันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2565ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคือให้ทำงานนอกสถานที่หยุดติดต่อกันได้2วันแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นวันก็ได้จะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อให้มีวันหยุดยาว3วันก็ได้โดยไม่ต้องถือเป็นวันลาไทเฮญี่ปุ่นเปิดประเทศเที่ยวได้โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนทัวร์คึกคักแข่งกันขายแพ็กเกจข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มผ่อนปรนให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565ในจำนวน 20,000 คนต่อวันทั้งยังจัดให้ประเทศไทยเป็น1ใน98ชาติที่อยู่ในลิสต์กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือกลุ่มสีน้ำเงินหรือสีฟ้าหมายถึงเป็นการผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นที่น้อยที่สุดแล้วหากเทียบกับกลุ่มประเทศในลิสต์สีเหลืองและสีแดงในขณะที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นจำนวนมากแม้จะยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซื้อบริการผ่านบริษัททัวร์เท่านั้นก็ตามองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น JNTO สำนักงานกรุงเทพเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในขณะที่อสทญี่ปุ่นได้รับการติดต่อกับบริษัททัวร์รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากเพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขในการเดินทางเข้าเที่ยวญี่ปุ่นหลังจากวันที่10มิถุนายน2565เนี่ยคนไทยจะสามารถกลับไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้อีกครั้งจากที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นจะเปิดรับเฉพาะการเดินทางเข้าไปทำธุรกิจเป็นหลักเท่านั้นเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยต้องการเดินทางเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับ1มาโดยตลอดและติดอันดับในทุกผลการสำรวจและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอสทญี่ปุ่นก็มีการโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาโดยตลอดเพื่อให้คนไทยนึกถึงญี่ปุ่นประกอบกับเงินเยนอ่อนค่าถูกที่สุดค่ะในรอบ20ปีก็ทราบว่าลูกค้าของบริษัททัวร์ต่างๆก็ทยอยแลกเงินตุนเงินเยนไว้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวรัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญต่อคนไทยมากซึ่งก่อนโควิดคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นติดอันดับท็อป6เลยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ราว1ล้านคนต่อปีจึงจัดให้คนไทยอยู่ในลิสต์กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงโควิดต่ำทำให้การเดินทางเข้าญี่ปุ่นผ่อนปรนมากสำหรับคนไทยคือไม่มีการดูรายละเอียดเรื่องการฉีดวัคซีนว่าฉีดกี่เข็มฉีดอะไรไปบ้างหรือคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดเลยก็เดินทางไปเที่ยวได้ค่ะแต่เมื่อเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจโควิดซ้ำไม่ถูกกักตัวเพียงแต่ก่อนเข้าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานมาแสดง3เรื่องด้วยกันนะคะหลักฐานอันที่1คือต้องมีวีซ่าเข้าญี่ปุ่นอันที่2คือต้องมีใบรับรองผลการตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นและอันที่3ต้องซื้อประกันสุขภาพการเดินทางต่างประเทศไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะเป็นวงเงินเท่าไหร่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามบริษัทประกันได้เพื่อครอบคลุมการรักษาระหว่างเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเผื่อไว้ค่ะถ้าติดโควิดก็จะได้ครอบคลุมการรักษาทั้งนี้
การที่ญี่ปุ่นกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องซื้อทัวร์แล้วเดินทางไปกับบริษัททัวร์นั้นเป็นเพราะบริษัททัวร์ทั้งทัวร์ไทยและทัวร์ญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้ากันอยู่เนี่ยจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นและคอยประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆในญี่ปุ่นอาทิเช่นการติดต่อในพื้นที่รายชื่อสถานพยาบาลรวมถึงรายชื่อล่ามทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆรวม47จังหวัดของญี่ปุ่นเอาเผื่อไว้ค่ะในกรณีที่ถ้าระหว่างเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนักท่องเที่ยวติดโควิดจะได้รู้ไกด์ไลน์ในแต่ละพื้นที่จะให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเช่นการที่จะต้องกักตัวที่ในแต่ละจังหวัดค่ะแต่คือก็กักตัวแต่ละจังหวัดก็มีนโยบายแตกต่างกันไปคือแต่ภาพรวมๆแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่10วันนะคะในการกักตัวนโยบายการรักษาหรือแม้แต่คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวด้วยหรือไม่หรือสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อกับเพื่อนคนอื่นๆจนครบโปรแกรมได้หรือไม่ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละจังหวัดนะคะช็อควงการเลฟลอนยักษ์ใหญ่เครื่องสำอางจากสหรัฐยื่นล้มละลายข่าวจากเนชั่นค่ะบริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ในสหรัฐซึ่งมีประวัติยาวนานถึง90ปีได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา11ของกฎหมายล้มละลายแห่งสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินสูงเกินที่จะควบคุมได้ห้ามกลางวิกฤตซัพพลายเชนและปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งแตะระดับสูงที่สุดในรอบกว่า40ปีโดยเรฟรอนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันยอดขายก็ลดลงต่อเนื่องมาหลายปีเพราะผู้บริโภคมีความชอบไม่เหมือนเดิมและมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดเรฟรอนก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางอเมริกันก่อตั้งในปีพ.ศ. 2475มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานครนิวยอร์กเริ่มทำธุรกิจโดยการจำหน่ายยาทาเล็บจนได้รับความนิยมนะคะก่อนที่จะขยายกิจการสู่การจำหน่ายลิปสติกและแตกแขนงเครื่องสำอางจนเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเมื่อปี2498โดยที่เลฟรอนเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำหอมจำหน่ายใน150ประเทศทั่วโลกค่ะแม่ค้าขนมจีนเดือดร้อนหนักมากประกาศปรับราคาหลังต้นทุนราคาพุ่งข่าวจากคุณประสิทธิ์ตั้งประเสริฐสำนักข่าวเนชั่นจังหวัดนครราชสีมาแม่ค้าขนมจีนพี่มายก็เดือดร้อนหนักมากติดป้ายประกาศปรับราคาขายขึ้นอีก10บาทหลังต้นทุนวัสดุดิบปรับราคาพุ่งสูงขึ้นตนเองจึงได้ติดป้ายประกาศขอปรับราคาขายขนมจีนขึ้นอีก10บาทเป็นชุดละ30บาทจากเดิมแค่20บาทวันที่20มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันและแก๊สหุงต้มปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าชนิดต่างๆก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ส่งผลกระทบต่อแม่ค้าขายขนมจีนหลายรายในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจะต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามไปด้วยนางเลยปัญญาอายุ75ปีแม่ค้าขนมจีนน้ำยารายการหนึ่งในอำเภอพิมายบอกว่าตนเองเนี่ยก็เริ่มขายขนมจีนน้ำยามานานหลายปีแล้วโดยเมื่อก่อนเนี่ยขายขนมจีนในราคาชุดละ20บาททำน้ำยาขนมจีน3ประเภทคือน้ำยาป่าน้ำยาหวานและน้ำยากะทิไก่โดยเฉพาะราคาน่องไก่ที่เมื่อก่อนเนี่ยตนเองซื้อมาในราคากิโลกรัมละ60บาทแต่ปัจจุบันนี้น่องไก่ราคากิโลกรัมละ100บาทรวมทั้งวัตถุดิบชนิดต่างๆที่เป็นเครื่องปรุงได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ขณะนี้ได้รับผลกระทบหนัก
ทำให้เหลือกำไรจากการขายขนมจีนลดลงทั้งคนกินขนมจีนในตลาดก็น้อยลงจากช่วงโควิด-19 ระบาดคนเดินตลาดน้อยมากจำเป็นต้องลดจำนวนการทำขนมจีนน้ำยาขายในตลาดก็ต้องลดลงตามไปด้วยเมื่อต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบสูงขึ้นทำให้เหลือกำไรจากการขายขนมจีนน้ำยาในแต่ละวันเพียง100บาทเท่านั้นแทบคือเหลือเพียง100กว่าบาทนะคะแทบจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวในแต่ละวันจึงวอนขอให้ภาครัฐช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนด้วยวันนี้ก็จบข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ